ผมขอเชิญพี่น้องมารับชมและฟังคำสอนและพระวจนะของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตเพิ่มความเชื่อความรักเพิ่มการเจิมชัยชนะและการรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงรักท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนท่านผ่านคำสอนนี้ขอเชิญชมและรับฟังนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอบคุณมากที่เข้ามาฟังคำหนุนใจจากสวรรค์นี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตรัสกับพี่น้องในหลายสิ่งหลายอย่างที่จะหนุนใจให้พี่น้องดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะปลอดภัยเกิดผลและเป็นพระพรเป็นแสงสว่างเป็นเกลือในโลกในสังคมนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงประทานพระวจนะหรือข้อความในพระคัมภีร์ให้เราได้อ่านได้เรียนได้ศึกษาและนำมาใช้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานกำลังให้แก่เราประทานพระพรและพระคุณที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตตามหลักในพระคัมภีร์และโดยการทรงนำของพระวิญญาณเราก็ฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามอันประเสริฐคือพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาในปี2020นี้เราได้ประสบสถานการณ์ทั่วโลกนะครับพี่น้องอาจจะอยู่ในประเทศอื่นแต่ผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 นี่นะครับมาหลายเดือนและโรคระบาดนี้มันก็กระจายไปในทุกรัฐในประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศต่างๆมีผลอย่างมากมายมีผลกระทบทำให้มีคนมากมายเสียชีวิตมีคนมากมายตกงานแล้วก็มีความลำบากเรื่องการเงินการทองหลายคนเศร้าโศกเต็มไปด้วยความกลัวไม่กล้าไปไหนการเดินทางต้องถูกงดไปผมก็เองก็เดินทางไปที่เมืองต่างๆประเทศต่างๆไม่ได้เพื่อไปเทศนาในงานฟื้นฟูการระบาดของโรคไวรัสนี้มีผลกระทบต่อทั้งโลกแต่ผมเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้ามันมาจากเพราะว่ามนุษย์นั้นได้ทำบาปและมารซาตานซึ่งเป็นจอมเจ้านายของฝ่ายความมืดนั้นนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาทำลายล้างมนุษย์และแกล้งมนุษย์แต่พระเจ้าของเราสามารถปกป้องเราได้และนี่เป็นเวลาแห่งการเขย่าเขย่าก็คือว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นเพชรเนื้องามจริงๆในอาณาจักรของสวรรค์ใครเป็นทองที่แท้จริงเป็นการเผากันเขย่าเป็นการทดสอบดูว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรต่อพระเจ้าเรายังรักพระเจ้าเหมือนเดิมเราเป็นคนที่หวาดกลัวมีความรู้พระคัมภีร์ในสมองเยอะแต่เป็นผู้ที่หวาดกลัวหรือเปล่าเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าไหมเราอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลและทางการแพทย์ได้ออกกฎออกมามากมายเพื่อที่จะได้หยุดการระบาดของโรคและทำให้คนมากมายไม่ต้องพบการติดเชื้อและเสียชีวิตหรือมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายกฎเหล่านี้ที่ออกมานั้นไม่ว่าจากรัฐบาลหรือจากทางการแพทย์นั้นที่จริงแล้วเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตมนุษย์ผมไม่เคยต่อต้านกฎเหล่านี้แต่ว่ามีโรคระบาดอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วหลายพันปีแต่มนุษย์ไม่ได้กล่าวถึงมากมายและไม่ได้พยายามที่จะมีกฎเกณฑ์ในการป้องกันตัวเองจากโรคระบาดนี้โรคนั้นก็คือความบาปความบาปเป็นโรคระบาดฝ่ายวิญญาณที่คนมากมายไม่ได้พูดถึงไม่มีกฎออกมาในระบบในสังคมก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแล้วเขาคิดว่าความบาปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสำหรับชีวิตมนุษย์ที่จะโกหกโกงคอร์รัปชันอิจฉากันนินทากันแกล้งกันด่ากันทำร้ายกันผิดประเวณีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ในโลกเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ที่จริงแล้วความบาปเป็นโรคร้ายฝ่ายวิญญาณที่นำมาสู่ความตายความหายนะความเจ็บป่วยความยากจนความกลัวความพ่ายแพ้และปัญหาต่างๆมากมายในโลกนี้ความบาปเป็นโรคระบาด ที่เต็มไปหมดทั่วโลกมาเป็นพันๆปีแล้วและทำร้ายมนุษยชาติโรมบทที่5ข้อ19บอกว่าเพราะว่าคนจำนวนมากเป็นคนบาป
ก็คือมีการระบาดไปคนติดเชื้อนี้เต็มไปหมดในโลกเพราะคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังอย่างไรคนนั้นก็คืออาดัมคนจำนวนมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวพระองค์ผู้เดียวก็คือองค์พระเยซูภาษาอังกฤษเรียกว่า the last Adam อาดัมคนสุดท้ายอาดัมคนแรกทำพลาดนำโรคระบาดนี้เข้ามาในโลกนี้แพร่ไปทั่วโลกแต่ว่าพระเยซูนั้นเชื่อฟังพระเจ้าและนำความชอบธรรมพระองค์ผู้เดียวได้ทรงเชื่อฟังอย่างนั้นดังนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะตามอาดัมคนแรกหรือเราจะตามพระเยซูอาดัมคนสุดท้ายสำหรับผมขอเลือกความปลอดภัยไม่อยากติดเชื้อบาปไม่อยากมีการสาปแช่งไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากยากจนไม่อยากตายเร็วไม่อยากต้องมีปัญหาในชีวิตผมอยากเลือกทางชอบธรรมที่มาโดยพระเยซูคริสต์และฤทธิเดชของพระองค์และการช่วยเหลือและคำสอนของพระองค์โรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคัมภีร์สอนว่าเมื่อเรามาพบพระเยซูเราจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เราตายครั้งแรกคือร่างกายเราจะตายจากโลกนี้ไปแต่เราจะไม่พบการตายครั้งที่2ก็คือเราไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟพอเราจากโลกนี้ไปเราจะมีร่างกายใหม่เป็นร่างทิพย์ที่ไม่แก่อีกต่อไปไม่มีน้ำตาไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความเศร้าโศกไม่มีการสาปแช่งอีกต่อไปแล้วเราจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แต่ขณะที่อยู่ในโลกนี้เนื่องจากเราติดตามพระเยซูดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมบริสุทธิ์และถูกต้องกลับใจจากความบาปเราก็จะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะร่างกายจิตใจความรู้สึกจิตวิญญาณหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองครอบครัวความสัมพันธ์โรมบทที่5ข้อ14 15บอกว่าอย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาความตายนี้มาจากอะไรครับเพราะความบาปของอาดัมตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมอาดัมไปกินผลไม้คนอื่นก็ทำบาปรูปอื่นๆเช่นฆ่ากันอิจฉากันนินทากันด่ากันโกงเงินหรือว่ามีจิตใจไม่ถูกต้องผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังแต่ของประทานแห่งพระคุณก็ไม่เหมือนการละเมิดนั้นเพราะถ้าคนจำนวนมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากกว่ายิ่งนั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นพระองค์ก็คือพระเยซูก็คือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนจำนวนมากเห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าอาดัมทำบาปโรคระบาดของความบาปเต็มทั่วโลกทำให้เกิดความตายทำให้เกิดความเศร้าโศกเกิดความเจ็บป่วยความหายนะปัญหาต่างๆมากมายในโลกแต่พระเยซูคริสต์ทรงประทานพระคุณและความรอดรับประทานชีวิตใหม่ประทานชีวิตไม่ใช่ความตายประทานความเชื่อไม่ใช่ความกลัวประทานสิ่งดีพระพรไม่ใช่การสาปแช่งและสิ่งชั่วร้ายมาโดยทางพระเยซูผู้ซึ่งรับความบาปไปบนร่างกายของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นเราไม่อยากจะอยู่ในฝ่ายโรคระบาดแห่งความบาปเราอยู่ในฝ่ายชอบธรรมขององค์พระเยซูคริสต์ฮีบรูบทที่2ข้อ14 15บอกว่าบุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อก็คือมนุษย์ทุกคนมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไรพระองค์ก็คือพระเยซูก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นก็คือพระเยซูยอมมาเกิดเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อเหมือนพวกเราเพื่อโดยทางความตายที่จริงพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ต้องตายเมื่อพระองค์อยู่ในสวรรค์ที่เบื้องขวาของพระบิดาพระองค์ไม่มีเลือดเนื้อแบบเราไม่ต้องตายแต่พระองค์ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์มีเลือดเนื้ออย่างพวกเราและยอมตายที่ไม้กางเขนเพื่ออะไรครับไปตายที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายมนุษย์ทำบาปมนุษย์ก็เลยอยู่ในความกลัวแล้วก็กลัวตายกลัวจนกลัวเจ๊งกลัวชีวิตล้มเหลวพวกนี้เป็นลักษณะของความตายแบบหนึ่งความตายมีหลายแบบตายแบบว่าหยุดลมหายใจหัวใจหยุดเต้นความตายเพราะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาทำร้ายความยากจนก็เป็นความตายแบบหนึ่งความทุกข์ใจนอนไม่หลับก็เป็นความตายแบบหนึ่งบ้านแตกสลายขาดก็เป็นความตายอย่างหนึ่งนะครับความเศร้าใจผีร้ายวิญญาณชั่วมาทำร้ายพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อทำลายมารและงานของมันที่ทำให้คนไปเป็นทาสของความบาปและความกลัวตายขอบคุณพระเยซูอยากชวนพี่น้อง
มาเป็นลูกของพระเจ้ามารับเชื่อพระเยซูนะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วและสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเมื่อเรามาอยู่ในพระคริสต์เราจะเป็นคนใหม่เราจะหลุดออกมาจากโรคระบาดแห่งความบาปถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะเชิญท่านมารู้จักองค์พระเยซูคริสต์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับให้เราไม่ยุ่งกับโรคระบาดของความบาปแต่มีพระเยซูเข้ามาประทานชีวิตใหม่และมีชัยชนะเหนือโรคระบาดแห่งความบาปนั้นมีพระพรมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมีชีวิตที่มากกว่าเกินพอและมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ถ้าท่านอยากเป็นอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระองค์ทรงชำระล้างลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนหลังพระโลหิตที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อเอาความบาปความหายนะการสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บไปจากชีวิตของลูกขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายลูกขอกลับใจจากความบาปไม่ยุ่งกับโรคระบาดแห่งความบาปอีกต่อไปขอบคุณพระเยซูลูกจะติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยครับพระเจ้าอวยพรนะครับผมอยากจะมีโอกาสสอนว่าเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรจากโรคระบาดแห่งความบาปพี่น้องครับปัจจุบันนี้ทางการแพทย์และรัฐบาลได้บอกคนทั่วโลกว่ามีกฎเกณฑ์ยังไงในการป้องกันตัวเองจากการติดโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19เพราะว่าไม่อยากให้ใครติดแล้วก็แพร่ไปสมมุติว่ามีคนหนึ่งติดนะครับก็จะแพร่ไปถึงคนในบ้านของเขาจาก1คนกลายเป็น5คน5คนไปเจอเพื่อนก็จะติดไปอีก10คน20คนมันจะแพร่ไปเรื่อยๆเราไม่อยากให้ใครต้องติดเชื้อโควิด-19และยังไม่พอบางทีคนอาจจะไม่ตายแต่ว่าเชื้อไวรัสมีผลกระทบต่อเส้นเลือดในร่างกายอาจจะทำให้เป็นการขาดเลือดในสมองหรือในหัวใจวายหรือมีเขาเรียกว่า stroke คือสมองหยุดทำงานมีผลอะไรต่อร่างกายมากมายดังนั้นเราต้องเอาจริงเอาจังมากในการป้องกันตัวเองไม่ให้ไอ้ไวรัสชนิดนี้เข้ามาในร่างกายของเราแต่เราไม่ควรดำเนินชีวิตด้วยความกลัวรัฐบาลออกกฎออกมาหรือทางการแพทย์ออกกฎออกมาต่างๆนานาซึ่งกฎเหล่านี้เป็นกฎที่ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อกับตัวเองและเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเราไปติดเชื้อให้แก่คนอื่นผมยกตัวอย่างว่ามีกฎอะไรบ้างและเราควรจะใช้กฎเดียวกันนี้เป็นกฎฝ่ายวิญญาณในการที่จะป้องกันโรคระบาดแห่งความบาปผมยกตัวอย่างว่ามีการบอกว่าเราควรจะล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ทุกครั้งที่เราไปแตะอะไรบ่อยๆเราไปจับอะไรนะครับในทำนองเดียวกันในฝ่ายวิญญาณเราควรจะล้างใจของเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูในหนังสือสดุดีบทที่73ข้อ1บอกว่าล้างหัวใจของท่านท่านต้องล้างหัวใจของท่านนะครับผมจะอ่านหนังสือสดุดีบทที่73ข้อ1ให้ฟังบอกว่าแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลก็คือต่อลูกของพระองค์คือพวกเราต่อบุคคลที่มีใจบริสุทธิ์เราควรที่จะให้พระเจ้าล้างใจของเราให้บริสุทธิ์เราจะได้เกลียดความบาปและไม่อยากยุ่งกับความบาปฮีบรูบทที่9ข้อ14บอกว่ามากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเพราะโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เองที่ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงชำระมโนธรรมของเรามโนธรรมก็คือสภาพของหัวใจของเราจากการประพฤติที่เปล่าประโยชน์เพื่อเราจะปรนนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะโลหิตของพระองค์ชำระล้างหัวใจของเราในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ22บอกว่าก็ให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงและมั่นใจอย่างเต็มที่ในความเชื่อโดยที่จิตใจของเราได้รับการประพรมเพื่อชำระประพรมด้วยอะไรครับเพราะโลหิตของพระเยซูเพื่อจะชำระเราให้พ้นจากการ
ที่มีจิตสำนึกที่ฟ้องร้องว่าตนผิดและกายของเราได้รับการชำระด้วยล้างน้ำบริสุทธิ์แล้วพี่น้องครับให้เราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูเข้าไปติดสนิทกับพระเยซูขอพระเยซูช่วยเราขอฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตของพระองค์ล้างจิตใจของเราให้เรามีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผมยอมรับว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วผมมีความไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกท้อใจและรู้สึกว่าไม่พอใจบางคนที่เขียนข้อความเข้ามาหาผมใน LINE บอกว่าทำไมคุณหมอไม่ทำไลฟ์สตรีมตอน 9:30 มาทำ 11:30 ทำไมเพราะผมกำลังกินข้าวอยู่เพราะผมได้รับเมสเซจจิตใจผมมันเดือดขึ้นมาโมโหนะครับหัวใจผมไม่ค่อยถูกแล้วเริ่มไม่ค่อยพอใจแต่ผมขอพระโลหิตของพระเยซูล้างจิตใจและพระองค์บอกแสดงพระคุณไปเถอะรักเข้าไปเปลี่ยนเวลาไลฟ์สตรีมมาเป็น 9:30 ก็ได้ผมก็ตอบสนองด้วยความรักและความเมตตาอย่างที่พระองค์เมตตาผมเห็นไหมครับจิตใจของเราบางทีอาจจะเกิดความโกรธไม่พอใจมีความขมขื่นใจขอพระเจ้าล้างจิตใจของเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูนี่ยกตัวอย่างนะครับนอกจากนั้นในทางฝ่ายธรรมชาตินั้นเราต้องรักษาระยะชีวิตของเราร่างกายของเราให้ห่างจากคนอื่นตอนนี้มีกฎในอเมริกาว่าพยายามอยู่ห่างกัน6ฟุตในฝ่ายวิญญาณนั้นแล้วก็รักษาระยะชีวิตของเราให้ห่างจากความชั่วและความบาปโยบบทที่28ข้อ28บอกว่าและพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าดูเถิดความยำเกรงองค์เจ้านายนั่นแหละคือปัญญาและหันเสียจากก็คือเอาตัวออกห่างจากความชั่วร้ายคือความเข้าใจการที่เราเอาตัวออกห่างไกลออกจากความชั่วร้ายก็เป็นการที่มีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณอยากหนุนใจพี่น้องอยากให้พี่น้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความบาปอย่าเข้าไปในที่มีการเล่นการพนันไปที่เขากินเหล้ากันอย่าไปติดสนิทกับเพื่อนที่ชอบนินทาชอบโกหกชอบโกงถ้ามีคนเรามาชวนเราให้ไปทำคอร์รัปชันเราบอกไม่ยุ่งขอไม่ยุ่งด้วยเราเอาตัวออกห่างจากความชั่วร้ายต่างๆถ้ามีคนเขานั่งกันเป็นกลุ่มแล้วเริ่มนินทาด่าสบเราเดินออกมาเราไม่ไปยุ่งนะครับหรือว่าอาจจะมีผู้ชายพยายามมาจีบเรามาหลอกเราให้ไปทำผิดประเวณีเราบอกไม่คบกับคนคนนี้ขอไม่ยุ่งด้วยอย่ามาเชิญฉันมาดึงฉันให้ไปทำผิดประเวณีเราต้องเอาตัวออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นนี่คืออีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่ควรจะเข้าไปในกลุ่มคนมากๆเพื่อให้โควิด-19 ไม่เข้ามากระทบเราตอนที่สหรัฐอเมริกามีการเดินขบวนนั้นคนไปแห่กันเข้าไปอยู่ร่วมกันแล้วไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่ปิดปากนะครับโอ้โหคนติดกันเป็นหมื่นคนพี่น้องครับเราไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในชุมชนหรือเกี่ยวข้องกับคนที่มีจิตใจชั่วและทำการอธรรมเพื่อนของเราคนที่เราคบไม่ควรจะเป็นคนที่ชอบด่าชอบนินทาโกงหรือว่าทำผิดประเวณีหรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้องสดุดีบทที่1ข้อ1บอกว่าบุคคลผู้เป็นสุขก็คือมีพระพรคือผู้ที่ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยพี่น้องครับอย่าเอาตัวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนที่ทำบาปนะครับนับถือรูปเคารพนินทาคอร์รัปชันทำผิดประเวณีหรือว่าโกงหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับชุมชนเหล่านั้นแต่เราเป็นพยานให้เขามารับเชื่อพระเจ้าแต่อย่าไปสนิทกับเขาหรืออย่าไปใช้เวลากับพวกเขามากแต่เราเป็นพยานเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นในปัจจุบันนี้ผมมีความเชื่อเรื่องการใส่หน้ากากว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จริงแล้วโรงพยาบาลที่ผมทำงานชื่อว่า Evergreen Hospital เพิ่งออกอีเมลมาเมื่อวานนี้บอกว่าถ้าคนไข้นี่เขาพิสูจน์แล้วนะครับถ้าคนไข้ใส่หน้ากากและหมอก็ใส่หน้ากากโอกาสติดเชื้อน้อยมากเกือบเป็นศูนย์เลยนะครับที่จริงผมทำงานในโรงพยาบาลนะครับและใส่หน้ากากตลอดเวลายังไม่เห็นหมอคนไหนที่ใส่หน้ากากและดูแลตัวเองติดเชื้อแม้แต่คนเดียวเขายังบอกว่าถ้าคนไข้ใส่หน้ากากไม่ได้เราควรจะใส่หน้ากากที่มีติดปิดตาแบบนี้ด้วยนะครับก็คือว่าเนื่องจากคนไข้ไม่ใส่หน้ากากน้ำลายที่ออกมาก็อาจจะมาโดนตาเราดังนั้นเราต้องใส่หน้ากากประเภทนี้ถ้
าเรารู้ว่าคนไข้ไม่สามารถใส่หน้ากากได้ปัจจุบันนี้ทางคริสตจักรนิวโฮปเรากลับมานมัสการเราบอกให้ทุกคนใส่หน้ากากไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งโรคระบาดมันจบในฝ่ายวิญญาณเราก็ควรที่จะปิดปกป้องชีวิตของเรานะครับจากโรคร้ายจากอากาศแห่งความบาปหรือว่าความเกลียดชังปิดหัวใจและความคิดของท่านให้ไม่ติดเชื้อบาปที่มาจากการจามแห่งบาปและความเกลียดชังเลวีนิติบทที่19ข้อ17บอกว่าอย่ามีจิตใจเกลียดชังพี่น้องของเจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านอย่างตรงไปตรงมาคืออย่ามีการเกลียดชังกันเพื่อเจ้าจะไม่ต้องมีส่วนในความผิดของเขาเราต้องปิดตัวเราออกใส่หน้ากากปิดตัวเราจากความเกลียดชังจากบาปทั้งปวงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอย่าอิจฉากันอย่าต่อว่ากันระหว่างคริสตจักรต่อว่ากันในโบสถ์มีการโจมตีกันเราไม่ขอมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านั้นเวลาที่มีคนเขียนเข้ามาหาผมใน YouTube แล้วต่อว่าผมหรือด่าใครก็ตามผมรีบลบทิ้งทันทีผมไม่ขอมีส่วนร่วมกับการวิจารณ์การด่าการโจมตีอะไรทั้งนั้นเราไม่จะเป็นผู้ตัดสินใครเราไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องเราขอเอาตัวของเราออกใส่หน้ากากไม่ร่วมกับการจามนั้นนอกจากนั้นปัจจุบันนี้ประเพณีในยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปว่าเราไม่มีการเช็คแขนแล้วเพราะว่าเรากลัวจะมีการติดเชื้อไปที่มือเดี๋ยวนี้เราใช้ข้อศอกแตะกันนะครับในทำนองเดียวกันเราไม่ควรไปเช็คแขนหรือจับมือกับคนบาปคนคดโกงที่ทำสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าความบาปหรือการทำบางสิ่งบางอย่างเช่นโกงหรือว่าทำผิดประเวณีหรือนับถือรูปเคารพเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อ13ถึง16บอกว่าห้ามมีลูกตุ้มต่างกันไว้ในถุงของท่านอันหนึ่งหนักอันหนึ่งเบาก็คือพูดง่ายๆว่าอย่ามีการโกงในการขายสินค้าว่าเนี่ยฉันให้เธอไป10กิโลแต่ที่จริงชั่งแล้วนะครับมันไม่ถึง10มันแค่5เพราะเรามีลูกตุ้มอันหนึ่งโกงเขาในบ้านของท่านห้ามมีเครื่องตวง2ชนิดใหญ่อันหนึ่งและเล็กอันหนึ่งก็คือมีการโกงกันว่าบอกว่าจะให้แค่นี้แต่เราให้ไม่ถึงมีการโกงท่านจงมีลูกตุ้มที่ถูกต้องก็มีเครื่องชั่งที่ถูกต้องและเที่ยงตรงและมีเครื่องตวงที่ถูกต้องและเที่ยงตรงเพื่อวันคืนของท่านจะยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านผมกับอาจารย์ดาตัดสินใจนะครับเราจะไม่โกงใครเราจะไม่แกล้งใครเราจะไม่เอาเปรียบเอารัดใครเราจะไม่โกงรัฐบาลเราจะไม่โกงภาษีเราจะทำทุกอย่างถูกต้องเวลาผมคุยกับคนไข้ผมก็จะบอกความจริงทุกอย่างไม่หลอกเขาเพื่อเอาเงินไม่ทำสิ่งต่างๆเพื่อได้ผลประโยชน์จากคนอื่นในคริสตจักรผมก็จะไม่เอาเปรียบเอารัดสมาชิกเพราะผมอยากมีอายุยืนนานผมไม่อยากตายเร็วผมอยากได้ประกันปกป้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับใครที่ทำเช่นนี้คือคนที่คดโกงเป็นผู้ที่น่ารังเกียจแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านพี่น้องครับเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้การคดโกงการทำผิดบาปต่างๆนะครับปกป้องตัวเองนอกจากนั้นในยุคนี้ในสหรัฐอเมริกาเราไม่มีการกอดกันเมืองไทยอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราใช้วิธีสวัสดีไหว้กันแต่การกอดกันกอดกับคนที่เราไม่รู้จักดีแน่นอนนะครับผมกล้ากอดลูกกอดหลานผมกอดอาจารย์ดาแต่ถ้าคนแปลกหน้าเราไม่ไปกอดเพราะว่าเราไม่อยากมีการติดเชื้อเราเอาเชื้อไปให้เขาหรือเขาเอาเชื้อมาให้เราจริงไหมครับปัจจุบันเราก็ไม่ควรจะไปกอดกับคำสอนที่บิดเบือนหรือครูสอนผิดอย่ากอดหรือใกล้ชิดกับผู้สอนผิดหรือลัทธิเทียมเท็จ2เปโตรบทที่2ข้อ1บอกว่าแต่ว่าได้มีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่มีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่านซึ่งจะลอบเอาลัทธินอกรีตอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาอย่างรวดเร็วพี่น้องครับเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับคำสอนที่ผิดปัจจุบันนี้เป็นยุคของมีเดียยุคของออนไลน์เ
มีคำสอนในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเราจะต้องระวังให้ดีๆว่าอาจจะมีการสอนผิดพี่น้องต้องไตร่ตรองให้ดีๆนะครับว่าจะฟังคำสอนของใครผมสังเกตจริงๆมาหลายปีแล้วว่าคนที่กินอาหารประเภทไหนจะออกมาแบบนั้นถ้าท่านทานอาหารที่ผิดเช่นสอนให้อิจฉาต่อต้านเรื่องไฟอะไรพวกนี้นะครับในที่สุดวิญญาณนั้นมันจะกระโจนเข้ามามีนักเทศคนหนึ่งในโลกที่ผมเคยเข้าไปฟังแล้วก็สอนบอกว่าเราทำบาปได้โดยพระคุณไม่ต้องกลับใจแล้วไม่ต้องสารภาพบาปแล้วผมสังเกตจริงๆว่าคนที่ฟังคำสอนพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยไปโบสถ์ไม่อยากรับใช้สบายๆไม่กลับใจกล้าทำบาปโดยไม่คิดอะไรทั้งนั้นแล้วก็อ้างว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเขาแล้วพระเจ้ารักเขาแล้วชีวิตเขาก็พังลงพี่น้องครับเราดูต้นไม้เราดูผลนะครับถ้าคำสอนถูกนะครับผลจะออกมาจากชีวิตของท่านเป็นผลอะไรชื่นชมยินดีมีความรักมีความเชื่อรักคริสตจักรรักผู้นำรักพระเจ้าอยากรับใช้ร้อนรนตื่นเต้นไม่ยากจนหายป่วยผลมันจะออกมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าท่านฟังคำสอนที่ถูกมันจะออกมาแบบนั้นดังนั้นต้องระวังให้ดีนะครับต้องเลือกฟังว่ามีอะไรสอนผิดออกมาหรือเปล่าเพราะว่าในคำสอนผิดเหล่านั้นจะมีวิญญาณผีวิญญาณชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่ภายในแล้วมันกระโจนใส่ท่านและท่านก็จะเข้าไปในกับดักของมันและชีวิตของท่านอาจจะพังทลายนอกจากนั้นเราต้องมีการป้องกันตัวเองเพื่อเราที่จะไม่เข้าไปติดเชื้อไวรัสจริงไหมครับเราต้องเชื่อว่าเชื้อไวรัสทำร้ายชีวิตของเราไม่ได้เราต้องมีการทำบางสิ่งบางอย่างดังนั้นในทำนองเดียวกันด้านโรคระบาดฝ่ายวิญญาณก็คือความบาปเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและพึ่งพาพระเจ้าให้ช่วยเราให้รอดพ้นจากมารความบาปและความมืดเยเรมีย์บทที่17ข้อ13ถึง14บอกว่าข้าแต่พระยาเวความหวังแห่งอิสราเอลบรรดาคนเหล่านั้นที่จะละทิ้งพระองค์จะต้องอับอายบรรดาคนทั้งปวงในแผ่นดินที่หันไปจากเราจะต้องถูกจารึกไว้เพราะเขาได้ละทิ้งพระยาเวผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตเสียข้าแต่พระยาเวตอนนี้อธิษฐานขอความช่วยเหลือแล้วขอทรงรักษาข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะได้รับการรักษาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดข้าพระองค์จึงจะรอดได้เพราะพระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์พี่น้องกับตลอดชีวิตของเราให้เราพึ่งพาฤทธิ์เดชความรอดการช่วยเหลือพระคุณของพระเจ้าของเราอธิษฐานสิครับดำเนินชีวิตที่อธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้งดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อเวลาที่คนในบ้านของผมป่วยผมจะอธิษฐานด้วยความเชื่อทันทีให้หายป่วยถ้าผมสังเกตว่าเราเริ่มออกนอกทางนอกลูกนอกทางทำผิดเราอธิษฐานทันทีขอพระเจ้าสำแดงว่าอะไรมันผิดแล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงกลับใจอย่างไรให้เราขอต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้าอาเมนไหมครับปัจจุบันนี้เรามีการล้างมือกันเป็นประจำเรามีการที่จะปกป้องตัวเองเวลาผมไปนอกบ้านกลับมาผมรีบล้างหน้าล้างมือเลยนะครับพอเราจะเดินเข้าไปในห้องคนไข้ไปดูผมก็ล้างมือก่อนด้วยแอลกอฮอล์พอเดินออกมาผมก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อีกนะครับปัจจุบันนี้ในฝ่ายวิญญาณที่เราจะปกป้องเราจากโรคระบาดของความบาปก็คือเราต้องล้างชีวิตชำระชีวิตของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าสดุดีบทที่1ข้อ2และข้อ3บอกว่าแต่พวกเขาปิติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืนพวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งออกผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรืองเราต้องอยู่ในพระวจนะอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนที่มีการเจิมและคำสอนที่ถูกต้องอยู่ทุกๆวันเลี้ยงวิญญาณของเราชำระชีวิตของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าผมกับอาจารย์ดานะครับบอกให้เลยไม่ได้โกหกนะครับเราอ่านพระคัมภีร์เราศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันอยู่กับพระวจนะทุกวันทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์และชีวิตของเราชื่นชมยินดีมีความเชื่อมากขึ้นไม่เคยมีสักวันเดียวที่เราไม่อยู่กับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตอน 6:30 นก็มานั่งศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานอาจารย์ดาก็ตื่นขึ้นมาอธิษฐานศึกษาพระคัมภีร์ถ้าเกิดเวลาคนมีอาการเป็นไข้ในปัจจุบันท้องเสียจามเจ็บคอหายใจไม่ออกเขาจะทำอะไรครับเขารีบโทรไปหาหมอวิ่งไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเ
พราะว่าเกิดมีเชื้อโควิด-19ลงไปที่ปอดของเขาเขาอาจจะตายได้ในทำนองเดียวกันถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมีอาการของความบาปอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วผมโกรธสมาชิกคนหนึ่งที่เขียนเข้ามาโดยไม่เห็นใจว่าผมเหนื่อยวันอาทิตย์ไม่ได้ทานข้าวเช้าไปเทศนา3กันแทนที่จะเขียนมาขอบคุณกับเขียนมาว่าว่าทำไมมีไลฟ์สตรีมตอน 11:30 นะครับทำไมคุณไม่มาโบสถ์แล้วมาช่วยเราอ่ะเราต้องการความช่วยเหลือผมมีอาการโกรธไม่พอใจผมรู้สึกมีอาการของความบาปขึ้นมาผมรีบคุยกับพระเจ้าทันทีขอความช่วยเหลือโดยการอธิษฐานถ้าท่านสังเกตว่าท่านมีอาการป่วยของความบาปกรุณาโทรไปหาพระเยซูคริสต์ให้ช่วยท่านท่านอธิษฐานขอพระคุณและฤทธิ์เดชจากสวรรค์และกลับใจและสารภาพบาปเยเรมีย์บทที่33ข้อ3บอกว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้าพอผมอธิษฐานเมื่อวันอาทิตย์จันทร์ที่แล้วพระเจ้าบอกให้อภัยเขาเถิดฝากเรื่องนี้ไว้กับเราและเราจะจัดการแต่แสดงความเมตตาพระเจ้าพูดอย่างนี้เลยนะครับแสดงความเมตตากับสมาชิกคนนี้ซึ่งเป็นคนจีนนะครับเขาไม่ใช่คนไทยผมเลยรีบติดต่อทีมวิดีโอบอกขอเปลี่ยนเป็น 9:30 ได้ไหมตามคำขอร้องของสมาชิกทุกคนก็บอกได้ค่ะได้ครับเราแสดงความเมตตาจากคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจผมอยากที่จะทำดีกลับกับคนที่ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดใจหรือบาดเจ็บในใจผมขอยกโทษทำดีนะครับพระเจ้ามาเตือนผมและช่วยผมพี่น้องครับอธิษฐานถามพระเจ้าทุกวันมีอะไรผิดในชีวิตไหมที่ต้องกลับใจขอพระเจ้าสำแดงขอพระเจ้ายกโทษบาปเราจะได้ไม่อยู่ในโรคของความบาปที่จะมาทำร้ายเรานะครับผมสังเกตจริงๆนะครับความบาปเนี่ยนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บเมื่อวานนี้อาจารย์ดาอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับกษัตริย์เยโฮซาฟัตเยโฮซาฟัตรักพระเจ้ามากเลยชีวิตดีมากพอลูกหลาน2คนทั้งลูกทั้งหลานนะครับทำบาปทั้งคู่เลยลูกปรากฏว่าตายเร็วมากเป็นโรคลำไส้ตายเร็วมากหลานอีกคนขึ้นมาครองอาณาจักรได้ไม่กี่ปีก็ตายเหมือนกันโอ้โหพี่น้องอย่าทำบาปเลยครับมันจะนำมาสู่ความหายนะโรคภัยไข้เจ็บเสียชีวิตเร็วยากจนเราต้องกลับใจให้เร็วที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานอกจากนั้นเราควรที่จะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงในระยะหลังเนี่ยตั้งแต่มีโควิด-19ผมทานวิตามินซีทุกวันทานอาหารเสริมที่มีการไปปรับปรุงภูมิต้านทานในชีวิตของผมทุกวันแล้วพยายามเข้านอนให้เพียงพอออกไปเดินออกกำลังกายกับอาจารย์ดาใส่หน้ากากปกป้องตัวเองพยายามทุกวิธีทางที่จะปกป้องไม่ให้ตัวเองต้องป่วยทำส่วนของผมรู้ว่าพระเจ้าปกป้องผมได้แต่ผมไม่ควรจะโง่เขลาจริงไหมครับได้ทำนองเดียวกันเราต้องมีการทำอะไรครับเพิ่มภูมิต้านทานฝ่ายวิญญาณของตัวเราโดยการพัฒนาเติบโตในความเชื่อรับไฟรับฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์รับพระวจนะของพระเจ้าเพิ่มภูมิต้านทานยูดาห์บทที่1ข้อ20บอกว่าแต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือท่านต้องพัฒนาความเชื่อให้มีแรงภูมิต้านทานสูงขึ้นฟังคำสอนเยอะๆอยู่ในโบสถ์ที่มีความเชื่ออยู่กับสบที่มีความเชื่อที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์รักพระเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอยู่เรื่อยๆพัฒนาทำให้ตัวเองเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆโรมบทที่5ข้อ5บอกและความหวังจะไม่ทำใหผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วพี่น้องครับเราไม่ทำบาปเพราะอะไรเพราะเรามีความรักถ้าเรารักพระเจ้าเราไม่อยากทำบาปไม่อยากให้พระองค์เสียพระทัยถ้าเรารักคนรอบข้างเรารักภรรยารักลูกรักพี่น้องรักเจ้านายรักลูกน้องรักคนแปลกหน้าเราจะไม่ทำบาปดังนั้นเราถึงต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาผมจึงเป็นคนที่พูดเรื่องพระวิญญาณเยอะมากผมอยากให้พี่น้องรับพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณจะเทความรักเข้ามาในจิตใจของเราทำให้แรงภูมิต้านทานต่อความบาปของเรามากขึ้นมากขึ้นแมทธิวบทที่3ข้อ11ถึง12บอกว่าข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้ทรงจะมาภายหลังข้าพเจ้าทรง
ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางเพื่อพระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับพระเจ้าส่งไฟของพระองค์ลงมามาบัพติศมาเราด้วยไฟเพื่อเอาความบาปของเราเอาโซ่ตรวนผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งสิ่งไม่ดีในชีวิตที่ทำให้เราต้องไปทำบาปแรงดึงดูดในชีวิตพี่น้องบางคนเราเติบโตขึ้นมาในบ้านที่พ่อแม่ชอบเล่นการพนันหรือชอบโกหกหรือชอบโกงหรืออาจจะทำผิดประเวณีเราก็มีรากนั้นในชีวิตไฟก็มาเผามันออกไปเพื่อเราจะได้ไม่ทำบาปผมถึงเชื่อว่าไฟเป็นคำตอบในชีวิตคริสเตียนในคริสตจักรทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์และทุกคนเกลียดความบาปรักพระเจ้าไฟทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนให้แสวงหาการบัพติศมาด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับไฟอยู่เรื่อยๆเป็นประจำผมสังเกตจริงๆตั้งแต่นำไฟเข้ามาในโบสถ์พี่น้องในคริสตจักรนิวโฮปและพี่น้องทั่วโลกที่ติดตามการรับใช้ของผมนั้นสังเกตจริงๆว่าทำบาปลดลงและมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นจริงๆ1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมชนะโลกและความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลกพี่น้องครับเรารับไฟเรารับความเชื่อเรารับความรักจากพระเจ้าไฟลงมานำความไม่ดีออกไปและนำความชอบธรรมเข้ามาเมื่อเรามีความเชื่อมากขึ้นเราก็จะมีชัยชนะเหนือความบาปเหนือมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วระบบของโลกที่เป็นระบบของมารซาตานและมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังของเราผมถึงได้อยากเห็นพี่น้องฟังคำสอนเยอะๆเพื่อพัฒนาความเชื่อรับพระวิญญาณพระวิญญาณประทานความเชื่อคำสอนเมื่อเราได้ยินพระวจนะจะเกิดความเชื่อมากขึ้นเราจะได้มีชัยชนะในโลกนี้พี่น้องครับผมขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้พี่น้องมีชีวิตที่มีพระพรมากมายเป็นพระพรแก่คนรอบข้างเป็นแสงสว่างและเกลือของโลกนี้พี่น้องจะเป็นทหารของพระคริสต์ที่เข้มแข็งรบชนะมารผีร้ายวิญญาณชั่วและความบาปเนื้อหนังและระบบของโลกตลอดเวลาขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องให้มีความปลอดภัยจากโควิด-19ในยุคนี้และจากโรคระบาดทุกชนิดจากการเจ็บป่วยทุกชนิดและปกป้องพี่น้องให้ปลอดภัยจากความบาปและการโจมตีการทดลองของมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วข้าแต่พระเจ้าลูกขอพระเจ้าเทไฟลงมาบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเทความรักลงมาในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าประทานความเชื่อลงมาในชีวิตของพี่น้องความบริสุทธิ์ความชอบธรรมขอพระเจ้าเมตตาช่วยพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้นำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตที่เขาจะไม่ไปคบหาสมาคมยุ่งเกี่ยวกับความชั่วร้ายที่เขาจะทำให้แรงภูมิต้านทานในชีวิตของเขามากขึ้นความเชื่อมากขึ้นเขาจะพัฒนาชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าล้างหัวใจของเขาด้วยพระโลหิตของพระเยซูข้าแต่พระเจ้าขอให้ทุกคนที่ได้รับคำสอนนี้คำหนุนใจจากสวรรค์นี้ได้มีชัยชนะในชีวิตเทไฟของพระองค์ลงมาขอพระเจ้าแตะเขาอยู่เรื่อยๆในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากครับที่มาฟังคำหนุนใจนี้นะครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าได้สอนพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างและพี่น้องได้รับความเข้าใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะหนุนใจด้วยพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ19ถึง20บอกว่าคนชอบธรรมก็คือพี่น้องซึ่งรักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าและนำคำสอนของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกให้พ้นหมดพระองค์ทรงปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเขาไม่หักสักซี่เดียวขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องจากอุบัติเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าพี่น้องมีปัญหาทุกข์ใจเรื่องความเจ็บป่วยในตัวเองลูกเต้าครอบครัวญาติพี่น้องทุกข์ใจเรื่องการเงินการทอง
มีหนี้สินขอพระเจ้าช่วยพี่น้องให้ปัญหาเหล่านี้จงออกไปและพระพรของพระเจ้าไหลลงมาจากสวรรค์และขอพระเจ้าประทานกำลังสติปัญญาและพระคุณให้พี่น้องนำคำสอนไปปฏิบัติทุกเรื่องแล้วเราพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง